ับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินแล้วในฝันน่ะเขาพูดด้วยนะว่าใครขึ้นได้ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยแล้วตรงไหมคะแล้วคุณมีลิสต์ป่ะตรงอย่างเช่นแบบเขาบอกว่าช่างแต่งหน้ามาดามอย่างเงี้ยบอกคนนี้ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ก็คือเขาไม่ให้ขึ้นถูกประสานงานอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าคนนี้บูชาพญาครุฑก็ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ชาวก็บอกขึ้นไม่ถึงหรอกขึ้นถึงอีกที่หนึ่งก็ขึ้นถึงอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยขึ้นไปไม่ถึงครับน่าเสียดายมากจริงๆนะฮะใจเราเนี่ยอยากถึงใจเราสู้ครับแต่ด้วยสภาพร่างกายแล้วเนี่ยมันหายใจไม่ทันนะแล้วมันก็เหนื่อยหอบเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจลงมาด้านล่างนะครับก็มาเจอกับเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดบอกว่าชาวไปตรงนี้สิน้ำตกตาดวิมานทิพย์ใกล้ๆอ่ะเรากั้นใจไปครับไปครับรอบ2ครับพอสักพักไปถึงปุ๊บเสร็จเสียงน้ำตกใกล้ๆเอาอีกแล้วครับช็อครอบ2ปีนเหมือนเดิมครับปึ้ง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 แต่ก็ถึงนะครับปาฏิหาริย์ที่กลับมาจากถ้ำนาคาจะเป็นโชคเรื่องงานนะครับจะได้งานใหญ่ๆนะครับก็มีติดต่อเข้ามาแล้วก็มีรายการใหม่ๆนะฮะติดต่อเข้ามานะครับผมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตแล้วนะครับและที่สำคัญต้องยกนิ้วให้กับคุณแม่มดดำด้วยเห็นแบบนี้แข็งแรงมากขึ้นสู่ถ้ำนาคาได้สูงสุดสุดยอดเลยทีเดียวอย่างคนที่เราไม่คิดว่าจะถึงอ่ะอย่างอีแจ็คอย่างเงี้ยถึงคนแรกแจ็คไหนเนี่ยแจ็คแจ็คแฟนฉันถึงคนแรกนี่นี่นะคุณเล่าเรื่องนี้หน่อยที่ว่ามีเสียงลอยมาคืออะไรคือก็ระหว่างไปเราก็ไม่อยากจะเชื่อเขาบอกจุดตรงเนี้ยมันเป็นโลกซ้อนโลกแต่เป็นแบบว่าคู่ขนานคู่ขนานกับเราคู่ขนานกับเราอยู่เราก็เดินไปไม่รู้ว่าอันนี้จินตนาการไปมันก็เหมือนกับมีคนเยอะๆเหรอเยอะๆอ่ะคุณเห็นเป็นยังไงคุณเห็นเป็นยังไงตัวเองอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจนมาถึงจุดไอ้ตรงที่ในฝันที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยอย่างนี้มันก็จะต้องเหมือนแบบเป็นเดจาวูไหมเหมือนคุณเห็นภาพที่แบบว่าคุณเห็นในฝันมาก่อนทั้งที่คุณไม่เคยมาจุดนี้ไม่เคยมาจุดและไม่คิดจะไปด้วยอ่ะแล้วไงพอถึงจุดนั้นแล้วคุณจุดเนี้ยเขาก็บอกว่าคนที่ว่าตรงเนี้ยพระสงฆ์ทั้งหลายอ่ะจะมานั่งปฏิบัติและส่วนใหญ่พระเกจิอาจารย์เนี่ยทั้งหลายในอีสานน่ะจะมาสำเร็จตรงนี้ใช่ป่ะก็มีเสียงปิ๊งอยากได้อะไรอ่ะขอสิตรงนั้นเลยเหรอเสียงปุ๊บใช่ป่ะเฮ้ยไอ้แจ็คแกพูดอะไรวะไอ้ซันแกพูดอะไรวะตอนนอนแกพูดบอกไม่มีใครพูดอะไรแต่ได้ยินคนเดียวอ่ะมันได้ยินแล้วก็ขอเราสิเสียงแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณขอมั้ยล่ะก็ขอเล่นๆมันก็บอกว่ามันก็เลยบอกว่าไอ้แจ็คสิ่งที่ผมได้ไปขอพรเลยก็คือ เรื่องเงินสุขภาพนะครับแล้วก็ผมเนี่ยกลับมาก็ได้อย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับแล้วก็ที่นั่นปังมากๆนะฮะเหตุการณ์ที่ผมไปเจอเนี่ยวันบวงสรวงนะครับก่อนขึ้นไปในถ้ำเนี่ยตรงศาลพ่อปู่อือรือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีเศียรของพ่อปู่อือรือนะครับที่เจ๊มดดำเนี่ยได้เอามาถวายบนศาลเนี่ยนะฮะแล้วผมเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนคนถือเศียรพ่อปู่อือรือนะครับขึ้นไปบนศาลนะฮะผมก็ได้เอาเงินเนี่ยไว้ในใต้เศียรที่เจ๊มดดำเนี่ยนะครับเอามาถวายพอเอามาวางปุ๊บลูกแก้วสารพัดนึกอะครับที่อยู่ตรงตักของพ่อปู่อือรือบนศาลนะครับร่วงหล่นลงมาโดยที่ข้างหลังเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยจริงๆชาวบ้านที่นั่นนะครับก็บอกกับผมว่าแจ๊คท่านให้ผมก็แบบเก็บลูกแก้วสารพัดเนี้ยไว้นะฮะเอาขึ้นไปที่บนถ้ำนาคาด้วยแล้วก็ขอพรให้แบบปลอดภัยสำหรับผมนับถือแล้วก็ศรัทธามากๆเลยนะครับผมตรงเนี้ยที่คุณเล่าเนี่ยก็คืออยู่บริเวณปากถ้ำเลยใช่ไหมตรงใกล้ๆกับจุดหัวที่หนึ่งแล้วเอาจริงนะไม่ได้คิดเองนะแอปเสียงอ่ะออกมาจากตรงเนี้ยให้ขออะไรเหมือนแบบตรงหัวเนี้ยแล้วก็มีตรงเป็นเกร็ดๆนี้ใช่ไหมถูกแล้วก็แบบเป็นตัวพญานาคก็แบบตรงเนี้ยคืออะไรเขาบอกสมัยก่อนอ่ะพระเกจิอาจารย์คือพูดว่าตรงนี้อย่าไปปิดเขานะเพราะว่าเป็นทางขึ้นลงของเขาพระหลวงปู่เสาเคยสั่งไว้ว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นลงของเขาอย่าไปปิดเขานะก็เลยปุ๊บบอกแจ็คแกลองขอสิถามแจ็คแกขอเรื่องอะไรวะหนูขอกลับไปแบบเดือนนึงให้หาเงินปลดหนี้ให้ได้เท่านี้ก็บอกไปแล้วก็ได้กลับก็ดีขึ้นกันนะแล้วคุณนะคุณขออะไรขอเรื่องเงินไม่ได้ขอเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายมันเลิกหวังแล้วแกพูดไม่เขาขอถูกแล้วก็คือขอเงินมาเดี๋ยวมันจะได้ผู้ชายมาเองเราด้วยแล้วเราจะสวยแกเรารวยคุณได้นะอย่างที่คุณก็ได้ก็คือได้มันก็ค่อยๆได้อ่ะคุณในแม่มันไม่มีอะไรได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพื่อนมดดำเด็ดกว่าอีมดดำแกงกูแล้วแกงแน่นอนยังไงเอาขึ้นชั้นเอาชั้นขึ้นมาดูหินมาไหว้หินกันอีกแล้วปรากฏว่าไงรู้ป่ะยังไงนายพูดต่อหน้าพญานาคว่าไงรู้ป่ะยังไง
บอกว่าเนี่ยโดนมดดำแกงขึ้นมาหรือเปล่าก็เลยเอามืออ่ะไปจับไอ้ตรงส่วนตัวที่เป็นงูขด2อันอ่ะครั้งที่1ปุ๊บเลื้อยกับมือเขาอย่างนี้เลยเฮ้ยฮะคือทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นว่าแบบเหมือนแบบว่าเป็นอะไรเคลื่อนกับมือแล้วตัวเขารู้สึกเลยไหมนางตกใจนะก็เอามือออกมาเอาละนางก็วิทยาศาสตร์ใส่ฉันนางบอกสงสัยยังไงฉันก็ต้องโดนแกงเพราะว่าออกซิเจนเลี้ยงสมองฉันไม่พอเพราะฉันเป็นขึ้นมาออกซิเจนเลี้ยงสมองฉันไม่พอฉันโดนแกงแน่นอนแล้วเขาพิสูจน์ไงต่อจับใหม่ก็เลื้อยอีกอุ้ยแล้วคนก็เห็นอีกก็เห็นอีกครั้งที่3ไม่จริงอ่ะฉันคิดไปเองจินตนาการไปเองนะก็นางก็เอาบืบอีกก็เหลืออีก3ครั้งคราวนี้นางลงก้มลงกราบเลยอันนั้นคือเพื่อนสนิทเจอแต่ทุกวันนี้คุณไปคุณไม่มีโอกาสจับเขาแล้วนะเพราะว่าเขามีเฟซชิลกั้นแล้วอีกคนนึงเด็กดาราเล่นซีรีส์วายเดินคุยกันแอปเด็กผู้ชายอ่ะเนาะก็คุยกันเฮ้ยส่วนสูงเท่าไหร่วะน้ำหนักเท่าไหร่วะฉันสูงแค่นี้น้ำหนักแค่นี้แต่กูอ่ะแต่ฉันน่ะหนักกว่าแกหนักไข่อ๋อไปพูดทะลึ่งตึงตังปรากฏว่าตี5ต้องเอาเด็กส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นไรอ่ะอยู่ดีปวดตรงนั้นอ่ะมากฮะแล้วไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บที่โรงพยาบาลบึงกาฬจำได้เลยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้แล้วครับเฮ้ยเป็นไรอ่ะฮะไส้เลื่อนวายซึ่งถ้าเป็นคุณก็จะให้ขอโทษขอขมาเออปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนคนชาวบ้านเขาก็เก็บไว้นะอันนี้เป็นตัวแทนปู่อือลือเป็นคนนั้นก็เลยกรรมขอโทษจะไม่พูดเล่นอย่างนี้ก็คิดถึงคำพูดนะขอโทษปู่จะไม่พูดเล่นอีกแล้วอะไรเงี้ยจะไม่กล้าลบปู่แล้วจะเชื่อว่าพญานาคมีจริงปรากฏมีหมอเดินผ่านเข้าเวรพอดีตอน6โมงเป็นไรอ่ะอ๋อเขาปวดท้องก็มาผ่าตัดหมอเดินปุ๊บดันไส้ปุ๊บหายเลยกลับบ้านอ้าวมันจุกที่ถุงอัณฑะของเราอะมันจุกมากผมก็เลยยกมือบอกหมอว่าผมตัดสินใจแล้วว่าโอเคผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วจังหวะนั้นอะผมก็แบบนึกถึงคำพูดของผมที่ไปพูดบนเขาแล้วผมก็ได้เหรียญเล็กๆมาครับนี่เหรียญพญานาคผมกำไว้ในมือตลอดว่าผมขอโทษผมถ้าผมล่วงเกินหรือพูดอะไรไม่ดีไปก็ขอแบบขอให้หายไปเลยอยู่ๆหมอผู้ชายก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็หมอขออนุญาตดันนะดันปึ๊กครั้งเดียวเข้าเลยแล้วแบบอาการจุกทุกอย่างอาการเจ็บทุกอย่างหายไปเลยไม่มีอาการเจ็บอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยครับพี่วันดำก็พาไปขอขมากับที่เขามีความเชื่อว่ามีเกาะกลางแม่น้ำโขงก็พอไปขอขมาก็ไปไหว้ไปจุดธูปพูดตามที่พี่มดดำให้พูดอะไรเงี้ยครับไปขอโทษต่างๆนานาเขารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นครับนี่ไงนี่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอ่ะนี่เรียกได้ว่าทุกคนที่ไปด้วยกันคือมีประสบการณ์นี้เหมือนกันหมดตัวเองไม่ได้เจออะไรจนวันนึงอ่ะไอ้ที่ในฝันอ่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเจอนะขอให้เดินไปให้ถึงบวงสรวงให้ถึงแล้วจะเจอเรากลับมาปุ๊บในฝันมันมีอยู่คำนึงที่เขาบอกว่าเราไม่ได้มีหัวเดียวนะตรงนั้นอะรอบๆเขาอะจะมีทั้งหมด9โอ้โหยชาวบ้านแถวนั้นเขารู้ไหมว่ามี9ไม่มีใครรู้คืออันนี้คือเรื่องเล่าพระองค์นึงเขาบอกเขาเคยเห็นอยู่แล้วล่ะว่ามีถ้ำเนี้ยแต่เพิ่งมาเป็นเกร็ดจริงๆเนี่ยนึกออกป่ะก็ปี2ปีเนี่ยที่ค่อยๆเกร็ดค่อยๆชัดขึ้นคือตอนแรกอ่ะเป็นถ้ำธรรมดาตอนนั้นก็คือมีเป็นรูปหินแต่ยังไม่มีขึ้นเกร็ดถูกเกร็ดเพิ่งมาขึ้นปี2ปีนี้แล้วคือในพรานที่พาคุณไปเขาก็ไม่เคยรู้ว่ามี9เสียนี่เป็นหัวหรืออะไรไม่มีใครรู้เพิ่งมารู้ตอนโควิดนี่นะคือมันชัดมากเลยนะถ้าสมมติคุณดูจากรูปอ่ะบวกจินตนาการด้วยนะแล้วก็ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ชัดมากมันก็ชัดว่าเป็นงูแต่ก็ถ้าสมมติออกทีวีจริงมันพูดไม่ได้หรอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเขาเลื้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าต้องใหญ่มากหูใหญ่ตัวเองเป็นถ้ำใหญ่เลยอ่ะเจอหัวที่หนึ่งปุ๊บสักพักเรากลับมาปุ๊บอาทิตย์ละหัวก็เจอทุกอาทิตย์ก็มีข่าวออกขึ้นมาเยอะหรอถูกแล้วตอนนี้ครบยังตอนนี้เพิ่งรู้สึกว่าท่านตอนนี้เพิ่งเจอแค่4ว้าพี่แม่ไปไหมแม่ไหวปะล่ะไหวหรือเปล่ากลับมาเล่าเอาแม่ไปเอาแม่นึกว่าไปด้วยกันไปดิเอาแต่ว่าอยากฟังนี่ขนาดน็อตวอลลิสอะแข็งแรงอะเป็นแอคเวลาเดินปุ๊บรู้ไหมไอ้น็อตวอลลิสเห็นความเป็นพ่อของมันเลยอะวิดีโอคอลหาลูกพ่อไม่รู้ว่าพ่อจะเดินลงไหวหรือเปล่านะลูกน็อตวอลลิสจะแกเรารู้สึกว่าเราอยากไปสัมผัสให้เห็นกับตาว่าความสวยงามความยิ่งใหญ่
จากในรูปกับที่เราเห็นของจริงเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากมากๆเลยขาขึ้นไม่มีปัญหาทำงานเสร็จทั้งละขาลงอ่ะด้วยความที่ร่างกายมันเสียเหงื่อไปเยอะมากมันก็เลยทำให้รู้สึกหน้ามืดเราก็นั่งพักแล้วก็เดี๋ยวสักพักคงหายมั้งนั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่หายก็เลยรู้สึกว่าต้องโทรหาลูกหาเมียหน่อยละกันวิดีโอคอลไปหาภรรยาตอนนี้เป็นอย่างนี้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 มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จะได้มีหลักฐานว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราได้เห็นแรงศรัทธาของคนเนาะตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยทุกคนเดินขึ้นไปเพื่อสักการะพญานาคตามความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยด้วยความศรัทธาจริงๆนี่คือสิ่งที่เราเห็นในความศรัทธาของคนที่มีต่อองค์พญานาคหลังจากที่คุณกลับมาคุณฝันอีกไหมแจกรับเชิญอ่ะฝากมาให้หมดนะเป็นลูกแก้วพญานาคทิ้งเครื่องทิ้งในที่สุดตัวเองต้องไปอยู่เมืองกาญผาใจขาดเกจิอาจารย์บางองค์ถ้าสมมติแพ้กิเลสก็จะตกผาตรงนั้นไปนี่แอบบอกไม่เคยพูดในรายการไหนเลยนะจันดูแล้วก่อนเลยว่าเข้าห้องน้ำยกฝาโถส้วมเปล่าวะโอ้ยระวังมากตัวเสื้อผ้าแขวนเสื้อเชิ้ตเรียงสี